ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้มาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชปอไลท์เราค่ะเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวผู้ใช้สินค้านุชปอไลท์เราค่ะครับชื่ออะไรคะผมชื่อสมัยตาแก้วครับค่ะอยู่ที่ไหนอยู่บ้านทุ่งอ่างค่ะบ้านเลขที่175ค่ะตำบลสถานเชียงของเชียงรายครับค่ะค่ะแล้วที่เห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับข้าวโพดใช่ไหมคะครับผมแล้วกับพืชพืชผักสวนครัวทุกชนิดครับทุกชนิดเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีมากๆเลยครับดีมากๆแล้วไปรู้จักนุชปอไลท์ได้ยังไงคะญาติอยู่ที่บ้านครึ่งครับเห็นว่าคนโสภาครับสุภาพรเนี่ยนะคะเมื่อก่อนดูชื่อโสภาอ๋อค่ะคุณสุภาพรได้มาแนะนำแล้วครั้งแรกเชื่อไหมคะก็คิดว่าญาติคงจะบ่จุอีเนาะญาติคงไม่จุพอเอามาใช้ตอนแรกเอามาใช้กับอะไรก่อนคะมาใช้กับพืชสวนครัวครับพืชสวนครัวแล้วเป็นยังไงคะก็รู้สึกว่าเพิ่มผลผลิตได้เยอะๆเลยครับได้กำไรเยอะๆเลยค่ะแล้วเห็นว่ามีปลูกอะไรบ้างคะน่ะปลูกเมื่อตอนแรกปลูกผักกาดค่ะลูกมะนอยบวบค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริกโอ้แล้วมันได้ผลครับได้ผลแล้วก็ยืดเวลาการเก็บเกี่ยวเรื่องยังไงคะการเก็บเกี่ยวยืดเวลาการเก็บเกี่ยวเหมือนครับผมเพิ่มรายได้ถึงค่ะเต่าติเนี่ยมาบ่เคยป้าอะไรด้วยแล้วก็ที่ใช้สินค้าอันอื่นมาแล้วไม่เคยได้ดีขนาดนี้ครับผมโอ้เสร็จแล้วก็ได้เอามาใช้กับข้าวโพดครับเป็นไงคะข้าวโพดใส่รอบนี้นะครับใส่ตอนนี้นะครับพอรู้สึกว่างามขนาดนักเลยแต่นะพิจังเกตกว่ากูปีทุกปีที่ใช้สินค้าอื่นน่ะอื่นๆน่ะแล้วเป็นไงครับผลผิดหรือว่าการปลูกเนี่ยมันเหมือนกันอย่างนี้ไหมคะมันก็แตกต่างกันอยู่ครับเพราะว่าต่างมันของเปิ้นก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าจะสู้นุชปอไลท์ของเราผมได้นะครับสู้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้แสดงว่านี่มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างเมื่อก่อนเราใช้ตัวนั้นอยู่แล้วหลังจากนั้นเรามาใช้นุชปอไลท์เนี่ยมันต่างกันซึ่งว่ามันเปรียบเทียบกันได้เลยว่ามันดีกว่ากันตรงสมัยคะตอนที่เอานุชปอไลท์สูตร2มาฉีดเนี่ยอายุข้าวโพดได้กี่วันแล้วคะเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับแล้วฉีดตัวไหนบ้างคะสูตร2ก็คือตัวนี้เนาะสูตร2กับเคียร่าครับอ๋อสูตร2กับเคียร่าปริมาณการใช้ล่ะคะใช้20ลิตรต่อ5ซีซี20ลิตรต่อ5ซีซีเท่ากับว่า50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรใส่เท่ากันเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเท่ากันเป็นใช้กับพืชผลอย่างข้าวโพดนี่ใช้เป็นครั้งแรกครับใช้ครั้งแรกแล้วก็ได้ฉีดอีกไหมคะเนี่ยยังเลยครับฉีดครั้งเดียวครับโอ้โหฉีดครั้งเดียวยังต้นโตขนาดนี้ปกติใช้ของท้องตลาดอยู่ต้นโตอย่างนี้ไหมคะโตอยู่แต่ว่ามันใช้ของนั่นมันก็ยังสูงแบบนี้แต่ว่ามันแต่แก่นมันฝักมันบ่มีฝักมันไม่มีฝักมันบ่มีสองฝักอ๋อมันใหญ่แต่ต้นแต่ฝักมันมีน้อยแต่อันนี้มันมี2ฝักทุกต้นครับอ๋อก็อันนี้ก็ถือว่าผลิตผลตัวนี้มันจะสร้างฝักได้ครับทำให้สมบูรณ์พอต้นสมบูรณ์ปุ๊บมันมีฝักได้ดีค่ะเห็นอยู่เลยนะครับเห็นอยู่เลยเนาะแล้วเป็นไงคะลุงสมัยประทับใจไหมคะกับข้าวโพดที่ใช้นุชปอไลท์เนี่ยคิดว่ารอบหน้านี่ผมจะเล่นแต่เริ่มแต่แรกไปเลยแต่แรกแต่คุกเม็ดไปเลยอ๋อค่ะแล้วปริมาณการใช้ปุ๋ยแล้วคะใช้ยังไงคะมากไหมคะเนี่ยแต่ก็ใช้มากน่าคิวแต่พอมาใช้ตัวนี้ก็ลดลงแล้วครับลดลงเลยใช่ไหมคะก็ดีเราได้ลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตอย่างเงี้ยก็เป็นไงฮะลุงสมัยดีใจไหมคะครับดีใจครับดีใจเนาะเราก็ดีใจด้วยอย่างป้าเพียรมาแนะนำป้าเพียรก็ดีใจด้วยทั้งหมดนี่ก็ดีใจนะคะนี่ก็ผู้แนะนำก็คือแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะครับผมร้อยตรีสวินเพชรพันธ์ครับเป็นหุ้นส่วนของคุณสุภาพรเพชรพันธ์ครับค่ะอ๋อหุ้นส่วนคุณสุภาพรแล้วก็อย่างนี้ทำสวนข้าวโพดเนี่ยปีนี้งามดกขนาดนี้แล้วจะเอาเงินไปไว้ในหมดเห็นว่าขายพืชผัก
สวนครัวก็ได้วันหนึ่งเป็นพันสองพันเนาะก็ได้อยู่ครับผมมีหน้าที่มีภาระที่จะต้องดูแลอยู่ครับเนาะก็ลุงสมัยตอนนี้ลุงสมัยประทับใจสินค้านุชพอไลท์ยังไงคะเนี่ยช่วยบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยค่ะประทับใจแท้ๆเลยครับเพราะว่าประคองผลใจดีแท้ๆเลยก็หันๆอยู่เลยครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็เนี่ยคือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีหน้าเพิ่งพอใจครับค่ะถ้าคนในบ้านทุ่งอ่างสนใจเนี่ยจะมาขอคำแนะนำจากลุงสมัยได้ไหมคะได้ครับค่ะเนาะก็ลุงสมัยก็แนะนำเข้าไปสิ่งพืชเกษตรต่างๆของในบ้านทุ่งอ่างจะได้ดีเหมือนกันเนาะจะได้มีผลผลิตดีเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็คือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศแม้แต่ฝั่งโน้นก็คือประเทศข้างเคียงของเราคือประเทศลาวถ้าสนใจติดต่อนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ตามข้างล่างนี้เลยค่ะที่เห็นในนี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะทางศูนย์สาขาเชียงของจะให้คำแนะนำได้ตลอดเวลาค่ะรายละเอียดต่างๆศูนย์แนะนำได้ค่ะค่ะทางบริษัทนุชพอไลท์เราก็ดีใจค่ะได้มาเห็นเกษตรกรยิ้มได้แล้วก็รวยขึ้นเราก็ดีใจทางเราบริษัทนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ